ดังขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์ค่ะอยู่กับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะและเกศลินค่ะต้องบอกคุณผู้ชมค่ะเปิดรายการวันนี้นะคะเสียงดังฟังชัดเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะวันนี้เป็นวันศุกร์ศุกร์ทำไมสุกแล้วยังไงคะแม่สุกสัปดาห์เป็นสุกที่หลายคนรั้นราและสดใสอย่างมากอย่างหนูเป็นต้นบางคนเนี่ยทั้งอาทิตย์ไม่ได้ทำงานเลยนะทำไมคะบางคนทั้งอาทิตย์เขาลางานลาดับเบิลดับเบิลยาวเลยนะคะเป็นลองวิ่งเองหลังแต่วันอาสาเข้าพรรษานะคะจนต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันศุกร์ที่หลายๆคนก็ขับรถออกต่างจังหวัดนะคะเดินทางให้ปลอดภัยด้วยนะคะระมัดระวังเมาไม่ขับนะคะอย่าลืมถ้าง่วงก็หลับในปั๊มได้เลยนะคะถูกต้องค่ะยังอยู่นะคะคือง่วงเมื่อไหร่นะคะก็ต้องหากาแฟรับประทานค่ะนี่ต้องบอกวันนี้กาแฟทำให้ตาแข็งถูกแข็งมากเลยค่ะตอนนี้ก็แข็งแล้วค่ะพร้อมจะจัดรายการแล้วค่ะพูดเรื่องการขับรถกับราคุณผู้ชมค่ะต้องบอกแบบนี้นะคะว่าวันหยุดลองวีคเอนด์เนี่ยหลายๆคนทริปไปต่างจังหวัดนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งงานค่ะที่เราเนี่ยภูมิใจนำเสนออย่างมากสำหรับคอนเสิร์ตหนึ่งคอนเสิร์ตที่แนทเกศรินทร์กรี๊ดมากอยากจะไปที่สุดแต่ว่างานเยอะมากก็เลยต้องเอาบัตรมาแจกให้กับท่านผู้ชมแทนที่แนทจะได้ไปก็แบ่งให้ท่านผู้ชมได้ไปสนุกกันแทนในลองวีคเอนด์ในมือนี้นะคะผู้ชมขาต้องบอกเลยค่ะวันนี้เราแจกบัตรคอนเสิร์ตสุดพิเศษนะคะ4ใบช้าง4ใบ2รางวัลด้วยกันนะคะช้างมิวสิกคอนเนคชั่นพรีเซนต์ซิงกิ้งอินเดอะเลนนะคะหรือว่าครั้งที่4นั่นเองเลสเซเพจทูเกเตอร์นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตค่ะเทศกาลดนตรีหน้าฝนที่กล้าจะแตกต่างนะคะกับมิวสิกเฟสติวัลอื่นๆไม่กล้าทำนะคะเรียกว่าเป็นการท้าทายสภาพอากาศใช่ช่วงนี้ฝนนะฝนมาคนสาวๆก็จะต้องตัวเปียกน้ำแล้วอะไรจะเกิดขึ้นคะคุณแม่ความเซ็กซี่โอ้โหไม่อยากจะคิดเลยค่ะผู้ชมค่ะเธอจินตนาการถึงสาวๆนะดิฉันจินตนาการถึงผู้ชายมีร่างกายแบบนี้มีสายฝนโปรยปลายมาแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของการฟังเพลงกลางสายฝนที่คุณจะไม่มีวันลืมครั้งที่4แล้วนะคะ Singing in the Rain เทศกาลดนตรีที่ทำให้เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยไม่กลัวฝนและเหล่าศิลปินที่จะมาระเบิดความมันค่ะต้องบอกเลยไม่ธรรมดาปีนี้เขามีการเนรมิตเมืองอัมเบลลาซิตี้ว้าวนะคะที่สามารถรองรับเพื่อนๆได้มากกว่า 10,000 คนโอ้ my god เลิศนะเยอะมากเลยอ่ะ 10,000 คนเลยพร้อมโซนกิจกรรมอัมเบลลาลูดเลตนะคะร่มยักษ์ที่จะชวนให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมสนุกไปด้วยกันค่ะเสี่ยงทายด้วยด้วยการลุ้นรางวัลมากมายกับโซนฟูจินะคะซึ่งมีร้านอาหารมากกว่า25ร้านนอกจากนี้ค่ะน้องแนทขายังมีดีเจชื่อดังนะคะใครโอ้โหจากค่ายวอลเล็กคอร์ดนะคะถ้าพูดผิดขออภัยด้วยนะคะและแรปเปอร์ที่กำลังมาแรงยังอมอ๋อยังอมที่บอกว่ามันมีงูมาเลื้อยอยู่ที่เอวอะไรเงี้ยเหรอนั่นแหละยังอมนะคะรวมไปถึงค่ะก็ยังมีศิลปินนักร้องอีกมากมายที่จะยกทัพมาร่วมมอบความสุขให้กับแฟนเพลงด้วยนะคะคอนเสิร์ตจะจัดขึ้นวันที่27กรกฎาคม2562ที่เขาใหญ่นครราชสีมานั่นเองค่ะตอนนี้สามารถสำรองบัตรสำรองที่นั่งได้เลยนะคะซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ worldwidesinkinginthelandfest.com หรือว่าสอบถามได้ที่ Facebook Fanpage Sinking in the Land Fest นั่นเองค่ะบัตรราคา 1,300 บาทถือว่าไม่ได้แพงเลยนะเพราะว่าคุณได้บรรยากาศได้เพื่อนได้ความสนุกสิ่งสำคัญเลยนะคะไม่มีใครจัดที่เขาใหญ่แบบนี้นะคุณแม่นอกจากยังโอมแล้วน้องแนทขายังมีอีกนะคะ The Toy ค่ะ What? สิงโตนำโชว์แต่ละคน Better Weather ว้าวมีนมิ้นPotato ว้าวโซนิกโพลิแคทลิปตาและดีเจอีกหลากหลายท่านค่ะที่จะมอบความสุขให้กับผู้ชมนะคะแต่ว่าวันนี้สำหรับคนที่อยากจะไปคอนเสิร์ตจริงๆเนี่ยนะคะเรานำบัตรมาแจก2รางวัลนะคะนั่นก็คือ4ใบด้วยกัน1รางวัลเนี่ย2ใบเท่ากับ4รางวัลด้วยกันนะคะ
not for sale ห้ามขายนะคะขอจำหน่ายจริง 1,300 บาทต่อใบค่ะขอกติกาได้ไหมคะคุณแม่คะกติกาหน้าฝนแบบนี้เนี่ยทำยังไงคะทำกิจกรรมอะไรหน้าฝนคะบอกมาหน่อยก็นอนอยู่กับผู้เปิดผ้าม่านดูแล้วก็พ่อจ๋าฝนตกจ้าโอ้คือบอกพ่อบอกพ่อจ๋าพ่อฝนตกพ่อมาปิดหน้าต่างหน่อย อย่างเงี้ยฮะให้พ่อช่วยมาปิดหน้าต่างหรือจะเปิดหน้าต่างค้างไว้ไม่ดีแม่เดี๋ยวฝนสาดเดี๋ยวเปียกโอ้กลัวฝนเปียกนะคะคุณผู้ชมหลักกิจกรรมที่คุณเนี่ยทำในช่วงหน้าฝนคุณทำอะไรคุณสามารถส่งข้อความมาได้เลยนะคะแล้วใครเป็นผู้โชคดีทีมงานจะติดต่อกลับไปอย่างแน่นอนค่ะ2รางวัลด้วยกันรางวัลละ2ใบนะคะสำหรับบัตร Sinking in the Lane Face หรือว่า Sinking in the Lane 4นะคะ Let's say pay together ค่ะก็ไม่ต้องห่วงนะคะว่าคุณไปแล้วจะเดียวดายเพราะว่าคุณก็จะได้บัตรผู้ติดตามอีกหนึ่งใบตามไปด้วยเอาใครไปหนูเหรอคะใครไปคะหนูก็คงไม่มีหลัวหนูก็คงไปคนเดียวเอาช่างแต่งหน้าติดตามไปช่างแต่งหน้าไปด้วยลูกสาวนะคะขับรถไปแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะพูดถึงเรื่องของการขับรถออกต่างจังหวัดต้องระมัดระวังให้ดีเลยนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาถ้าย้อนกลับไปเนี่ยแนทจำได้ไหมมีข่าวหนึ่งที่โด่งดังมากๆดิฉันขอท้าความไปนิดนึงนะคะสำหรับคนในวงการบันเทิงที่มีข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุมีข่าวขึ้นหน้าหนึ่งมีข่าวที่โด่งดังมากๆคนไทยทั้งประเทศให้ความสนใจกับบุคคลคนนี้อย่างมากสำหรับคุณเก่งเกียร์อาโอ้โหคนนี้ดังมากเลยนะดังมากดังใครไม่รู้จักเก่งเกียร์อาถือว่าคุณเฉยมากดังพอๆกับนัทเกษรินเลยนะเขาดังกว่าเขาดังกว่าเขาดังอยู่กลางท้องถนนเลยนะแม่นะเขาดังกว่านะเพราะคลิปเขาเนี่ยถูกแชร์ไปเยอะมากๆเป็นล้านวิวค่ะแค่นั้นไม่พอนัทขาเขาเนี่ยถูกด่าล้านคำโอ้โหแชร์ไปล้านวิวก็ถูกด่าล้านครั้งอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าโหทำแบบนี้ได้ยังไงนะคะสำหรับคุณเก่งเกียร์อาแต่วันเวลาผ่านไปแล้วค่ะเรื่องราวนี้ก็ผ่านไปด้วยคุณเก่งเนี่ยนะคะเขาก็สำนึกรู้สึกผิดนะคะในสิ่งที่ตนเองทำแล้วก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะตอนนี้เขาคัมแบ็กกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งในมาดใหม่จะเก่งเกียร์อาตอนนี้เปลี่ยนชื่อเก่งเกียร์ดีดีดีเก่งเกียร์ดีนี่หมายความว่าอะไรเดี๋ยววันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนนะคะเมื่อเก่งเกียร์ดีมาเจอกับอีกหนึ่งท่านใครคะอันนี้แซ่บมากคุณสายเชียร์ฟาสก้าวโด่งดังมากคนนี้นะคะเจ้าของวลีเด็ดไอริสกินแบ็คจำได้จำได้หนุ่มคนนี้โกอินเตอร์ด้วยนะไปร่วมงานกับต่างชาติด้วยใช่เขาดังมากนะคุณแม่ดังมากนะคะเขาจะโคจรมาเจอกันเขามีการนัดต่อยกันนะเขานัดต่อยกันเดี๋ยวพี่ลิศต่อยไหวเหรอไหวแต่พี่ลิศเขาเป็นสแตนสแตนแมนสแตนอยู่แล้วใช่ค่ะต่อยไหวแต่ไม่รู้ว่าเก่งเกียร์ดีเนี่ยจะต่อยไหวหรือเปล่าเพราะเขามีนัดต่อยกันซึ่งต่อยอะไรเนี่ยวันนี้มีคำตอบแน่นอนนะคะและหลายๆคนบอกว่ามีการเชียร์ฟ้าแล้วมีการแบ่งพวกแล้วอยู่ฝั่งไหนฝั่งน้ำเงินหรือฝั่งแดงฝั่งคุณเก่งหรือว่าฝั่งคุณสายเชียร์แต่คุณเอาจริงๆนะคุณสายเชียร์นี่เขาแบบดังมากเลยนะเขาเล่นหนังระดับโกอินเตอร์เลยนะนะคะโกอินเตอร์นะคะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยมีคำตอบอย่างแน่นอนและอีกหลากหลายคำถามที่เราอยากจะถามคุณเก่งเกียร์ดีอย่างมากมีคนฝากคำถามมากับแนทด้วยน้องแนทเขาบอกว่าถ้าเขาจ่ายเงินเนี่ยหมื่นหนึ่งเขาสามารถต่อยหน้าเก่งได้หรือเปล่าบ้านั่นไงไม่แต่จริงๆนะคุณต่อยเขาคุณจ่ายเงินให้เขาเขาจะเอาเงินไปทำอะไรคุณแม่รู้ไหมไม่รู้ตอนนี้เขามีโครงการที่จะเอาเงินไปทำบุญหนูว่าเขาก็ยอมนะจริงเหรอเออคือยอมไม่ต่อยเงี้ยหรออ้าวแล้วทำแล้วได้เงินอะเงินผมก็ไปทำบุญไงโอ้นี่ค่ะผู้ชมขาเขาเรียกว่าเป็นหนูไม่ยอมทำบุญแบบใหม่ครับทำบุญที่พลิกประวัติศาสตร์เรื่องของการทำบุญเลยต่อยมวยเพื่อหาเงินร่วมกันทำบุญวันนี้เราจะเจาะลึกกันค่ะผู้ชมขาสำหรับคุณเก่งเกียร์ดีนะคะซึ่งต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะเป็นกำลังใจให้กับคุณเก่งบางคนเนี่ยบอกว่าโอเคสำนึกผิดแล้วเราก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันฝากกดไลค์กดแชร์ไปได้เลยนะคะที่แฟนเพจ CS8 ค่ะ
รวมไปถึงจานโลกุทีวีรับชมเราได้ทั่วโลกนะคะ Twitter Instagram YouTube Search ไปได้คำเดียวกันค่ะที่ Channel 8 Thailand รวมไปถึงค่ะเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะคะสะดวกช่องทางไหนรับชมเราได้ช่องทางนั้นค่ะซึ่งตอนนี้เราเดินทะลุฉากมาเรียบร้อยแล้วนะคะขอต้อนรับคุณเก่งภัทรศักดิ์เทียมประเสริฐค่ะสวัสดีค่ะหรือว่าคุณเก่งเกียร์ดีของเรานั่นเองนะคะเป็นเกียร์ดีแล้วขอขยายความก่อนคำว่าเก่งเกียร์ดีหมายถึงอะไรคะคืออันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเขาก็แบบว่ามีแนวความคิดนะครับว่าเฮ้ยชื่อเนี่ยเป็นเกียร์อาร์เนี่ยมันจะถอยหลังตลอดนะครับท่านก็เลยแนะนำว่าเป็นเกียร์ดีดีกว่านะครับจะได้แบบก้าวหน้ามีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับท่านก็เลยบอกว่าอ่ะถ้างั้นเปลี่ยนเป็นเกียร์ดีให้ก็แล้วกันโดยมีพระคุณเจ้าอลงกฎเนี่ยท่านเจิมชื่อให้ด้วยก็ถือเป็นแบบเป็นบุญของผมมากครับผมมีการเปลี่ยนชื่อเพื่อเป็นสิริมงคลก็มีการเจิมชื่อด้วยครับผมโอ้นี่บุญมากเลยนะไม่ใช่ว่าท่านจะทำให้ใครง่ายๆนะใช่ครับแต่ก็ต้องบอกว่าคนเนี่ยก็ยังจำเก่งเกียร์อาร์อยู่คนก็เรียกผิดหรือว่าซ้ำไปเก่งเกียร์อาร์เก่งเกียร์อาร์โดยตลอดเนี่ยเราอยากจะบอกอะไรกับคนที่เขาเรียกเก่งเกียร์อาร์บ้างก็คืออยากจะบอกนะครับว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยผมกลับไปย้อนไม่ได้นะครับมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความใจร้อนของผมแล้วตอนนี้ผมก็ได้ปรับปรุงตัวแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ไปดูแลนะครับในส่วนของคู่กรณีด้วยจนเขาเนี่ยบอกว่าเอ้ยไม่ติดใจเอาความแล้วนะครับแล้วเขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเราเป็นเพื่อนกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็พอหลังจากนั้นมาเนี่ยเรามีหลักฐานเราไปต่อสู้ในชั้นศาลศาลท่านก็เมตตานะครับแล้วท่านก็บอกว่าอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวรอลงนะครับให้โอกาสคุณปรับตัวนะครับแล้วก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับที่ท่านให้โอกาสกับผมนะครับซึ่งตอนนี้จากเรื่องราวที่ผ่านมาเนี่ยผ่านมาแล้วนี่ประมาณ3ปีนะครับผมเจอเหตุการณ์เยอะแยะมากมายเจอผู้หลักผู้ใหญ่ให้กำลังใจนะครับผมถึงมีวันนี้ได้ครับก็คือ3ปีที่ผ่านมาก็ต้องบอกแบบนี้เลยผู้ชายคนนี้ก็บอกเลยว่าสำนึกแล้วกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยสอนอะไรหรือเป็นบทเรียนอะไรกับเก่งเกียร์ดีบ้างคะอย่างแรกเลยนะครับก็คือเวลาเราขับรถเนี่ยห้ามใจร้อนเด็ดขาดนะครับแล้วก็ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาทุกวันนี้ผมดูข่าวเนี่ยข่าวแบบว่าแค่มองหน้าการยิงการขับรถปัดไปปัดมามีการทำร้ายกันผมก็นึกในใจว่าทำไมคนไทยเราเนี่ยไม่สามัคคีกันไม่ใจเย็นนะครับให้ดูเหตุการณ์ผมเป็นตัวอย่างเอาเป็นอุทาหรณ์เลยก็ได้นะครับว่าสมมติถ้าเกิดคุณใจร้อนคุณทำอะไรลงไปแล้วเนี่ย1 2 3 4 5เนี่ยที่จะตามมาหาคุณเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่คุณจะต้องจำไปตลอดชีวิตอย่างผมเนี่ยโอ้โหต้องมีทั้งเรื่องรถเรื่องคดีความที่บ้านเดือดร้อนแถมโดนด่าอย่างที่พิธีกรทั้ง2ท่านบอกเมื่อสักครู่นะฮะวันแรกเนี่ยผมโดนด่าแค่แบบว่านิดหน่อยนะครับพอวันที่2เนี่ย10ล้านข้อความโอ้โหวันที่3 10ล้านข้อความที่คนเยอะมากด่าครับผมวันที่3เนี่ยทั่วประเทศเลยโอ้โหครับผมแต่คือของผมยังไม่มีโอกาสได้ชี้แจงอะไรนะครับเพราะว่าที่บ้านเขาขอไว้บอกอยากให้เรื่องมันจบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทางคู่กรณีของผมเนี่ยเขาก็ได้ยอมความตั้งแต่วันแรกเลยที่ไปถึงสน.ครับผมแต่ภาพมันยังคงอยู่หรือว่าโซเชียลไงโซเชียลเนี่ยมันอยู่ตลอดไปใช่มันถูกแพร่ใช่แล้วมันเป็นการย้ำหรือเป็นการตอกย้ำเข้าไปไหมคะว่าโอ้ยมาอีกแล้วคนขุดเรื่องนี้มาอีกแล้วคนด่าอีกแล้วผมก็รู้สึกผิดมากเลยครับที่ทำให้ครอบครัวผมเดือดร้อนแล้วก็คนใกล้ตัวผมเดือดร้อนแต่ผมก็อยากจะให้จุดนี้ฮะอยากให้จุดนี้จุดของผมเนี่ยเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนทุกท่านนะครับว่าอย่าใจร้อนในเรื่องของการขับรถนะครับดูผมเป็นตัวอย่างเลยง่ายๆครับว่าผมจะฝ่าฟันชีวิตในช่วงวิกฤตของผมมาได้กว่าผู้ใหญ่จะสนับสนุนหรือว่าให้โอกาสเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายและครั้งต่อไปของคุณอาจจะไม่มีต่อไปถ้าเกิดสมมุติถ้ามีเรื่องไปอาจจะมีการโอ้โหทำร้ายร่างกายเสียชีวิตคุณไม่มีโอกาสแก้ตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับเราก็อยากให้ดูเหตุการณ์ผมเป็นอุทาหรณ์นะครับแล้วก็ขับรถด้วยความระมัดระวังแล้วก็ใจเย็นๆนะครับแล้วไปไหนมาไหนเนี่ย คือเราสามารถขับรถได้ไหมคะก็เดี๋ยวจะถูกยึดใบขับขี่ไหมคะตอนนี้มีใบขับขี่อยู่ครับมีอยู่ครับผมคือต้องบ
อกแบบนี้ค่ะว่าถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาเป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียนสำหรับเก่งแล้ว3ปีนี่ถือว่าเราก็ได้รับบทเรียนอันใหญ่หลวงเลยใช่ครับเพราะช่วงแรกนี่ผมโดนยึดรถด้วยแล้วก็ได้นั่งรถเมล์รถตู้รถไฟฟ้าใช้บริการสาธารณะหมดเลยนะครับก็จะมีคนประชาชนทั่วไปที่เขาเห็นผมเนี่ยเขาก็เข้ามาถ่ายรูปเข้ามาขอเฟซเข้ามาให้กำลังใจนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับผมแต่หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้เห็นคุณเก่งไปบำเพ็ญตนด้วยไปช่วยพระพุทธศาสนาด้วยใช่ไหมคะก็ช่วงนั้นฟุ้งซ่านคุณแม่เขาก็เลยบอกว่าอ่ะถ้างั้นบวชเถอะลูกบวชเถอะลูกผมก็เลยได้ไปบวชที่วัดบัวขวัญก็บวชประมาณครึ่งเดือนแล้วปรากฏว่าผมก็ไปเดินเป็นเด็กวัดตามพระที่ผมแบบว่าศรัทธาแล้วก็พอดีทางวัดที่ศาลาทำศพเนี่ยคนขาดผมก็เลยไปช่วยเขาทำก็ได้ไปทำศพเด็กศพผู้ใหญ่ศพ อะไรเงี้ยทำอยู่7 8เดือนโอ้เป็นเหมือนมัคคทายกเลยนะเนี่ยสัปเหร่อครับผมโอ้แม่บุญใหญ่มากนะ7 8เดือนตอนแรกเราคิดว่าทำแค่อาทิตย์2อาทิตย์7 8เดือนเลย7 8เดือนนะครับก็เราจะเห็นว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับอย่างเช่นผมประจำอยู่ศาลา4ศาลา5ก็จะอยู่ติดกันนะครับศาลา4ที่ผมทำอยู่เนี่ยเป็นโกรธพระราชทานมาเลยศาลา5เนี่ยเป็นลงไม้อัดขอบริจาคเพราะฉะนั้นผมถึงปงกับชีวิตได้นะครับว่าเฮ้ยเราเกิดมาเนี่ยเราทำความดีดีกว่าเพราะตายไปเนี่ยสิ่งที่จะติดตัวคือกรรมดีกับกรรมเลวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณทำดีไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ชีวิตคุณมีความสุขใช่โอ้โหนี่ความคิดที่ดีมากเพราะญาติกับเงินน่ะส่งได้แค่ศพลงศพเท่านั้นส่งได้แค่เมนคุณแม่ก็จะมีตอนที่ผมไปอยู่7 8เดือนเนี่ยก็จะมีพวกผู้ใหญ่ที่อยู่แถวนั้นคนมีอายุอะไรเงี้ยเขาบอกขอจองเธอนะอะไรเงี้ยทำให้ฉันด้วย อะไรเงี้ยผมก็รู้สึกดีครับก็แบบมันไม่ทำกันง่ายๆนะเพราะว่าบางศพเนี่ยคือถ้าเขาแข็งมานานแล้วเนี่ยขออนุญาตนะครับใช่มันต้องมีการหักมันต้องมีการหักไปแล้วเอาไปวางบนพานแล้วก็รดน้ำเก่งก็ต้องทำเองใช่ต้องช่วยมือเขาเองไม่มันต้องหักเลยครับแม่แต่ถ้าเกิดบอกว่าถ้านานแล้วเราไปจับเขาหักอย่างนี้ไม่ได้ตรงนี้จะฉีกตรงนี้จะฉีกมันต้องดูสรีระของค่ะแต่ถ้าเราก็มีวิธีแก้ให้ครับแล้วก็เอาสายสินเอาสายสินก็แก้อยู่ที่เดิมแล้วเอาสายสินพันมือแล้วก็วางผ้ามาที่พานก็จะเปรียบเสมือนกันแต่จากคนในวงการบันเทิงจากดีเจจากพิธีกรต้องกลายมาเป็นมัคคทายกสับเปลือยสับเปลือยนี่ไม่เหมือนช่างแต่งหน้าศพนะคุณแม่ค่ะช่างแต่งหน้าศพนี่คือแต่งแล้วก็จบนะศพใหม่ๆแต่สับเปลือยนี่ต้องเอาศพส่งเข้าเมนอย่างนี้เลยศพส่งเข้าเมนนะคุณแม่เอาต้องเอาน้ำมะพร้าวรดหน้าศพต้องทำทุกอย่างที่สับเปลือยเขาทำเก็บกระดูกอีกต่างหากคือทุกอย่างครับเพราะว่าเราตั้งใจทำให้เขาแล้วทำนี่ผมไม่ได้เงินนะฮะผมไปช่วยเขาแต่มันมีกระแสออกมานะคะผู้ชมขาขออนุญาตตามกระแสที่ออกมาบอกว่าเก่งเนี่ยตกอับไม่มีงานถึงขั้นต้องไปเป็นสับเปลือกจริงนะตอนนั้นก็คือได้อาศัยวัดเนี่ยแหละครับก็บ้านผมกับวัดเนี่ยอยู่ใกล้กันอยู่แล้วนะครับผมก็ตอนเช้าเนี่ยช่วงประมาณ 5:00 ผมก็จะเดินจากบ้านมาที่วัดแล้วก็ไปเดินบิณฑบาตกับพระไปช่วยพระถือของอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ตอนช่วงบ่ายๆเนี่ยช่วงบ่ายๆก็จะมีรถจากมูลนิธิเข้ามาที่ศาลาเราก็จัดการทำศพให้เขาก็จะเป็นประจำอยู่เนี่ยแต่ละวันอย่างเงี้ยครับเราก็ถือว่าเราไปปฏิบัติธรรมด้วยนะครับแล้วเราก็ได้บุญด้วยอ๋อขัดเกลาจิตใจใช่อันนี้ก็ถือว่าช่วงเวลาที่ฟุ้งซ่านที่สุดได้เข้าวัดแล้วไปศึกษาพระธรรมหรือไม่ก็ปฏิบัติตัวอยู่ในวัดอันนี้ก็ถือว่าเป็นการขัดเกลาอย่างนึงใช่ครับแต่ก็แล้วแต่คนมองนะคุณแม่เพราะภาพภายนอกคนเขาไม่ได้มารู้กับเราไงว่าเราอะทำงานอะไรอยู่ใช้ชีวิตยังไงบางทีคนเรามันจิตตกมากๆมันก็อยากจะหาอะไรที่เป็นที่พึ่งให้ตัวเองมีกำลังใจแล้วก็มีกำลังจิตที่มากขึ้นอย่างพี่เก่งเนี่ยถือว่าเป็นทางออกที่ดีค่ะใช่นะคะคือต้องบอกแบบนี้แล้วหลังจากนั้นล่ะใน3ปีนอกจากการเป็นมัคคทายกหรือว่าการเป็นสับเปลือกแล้วเนี่ยคุณไปทำอะไรมาอีกก็กลับมาทำดีเจกลับมาทำดีเจแล้วก็เป็นพิธีกรรายการแล้วก็เป็นพวกวิทยากรเราผมต้องไปบำเพ็ญประโยชน์นะครับแล้วเขาก็จะเชิญผมไปตามมหาวิทยาลัยไปพูดให้เด็กปีหนึ่งที่เข้าใหม่เนี่ยนับหมื่นคนเนี่ยเขาฟังว่าเนี่ยเรื่องราวของคุณเนี่ยเป็นยังไงสมมติถ้าคุณใจร้อนคุณจะต้องเจอกับกฎหมายข้อนี้นะผลเสียจะต้องเจอแบบนี้ผมก็ไปบำเพ็ญประโยชน์ครับผมเอาประสบการณ์จากตัวเองไปบอกเล่าให้กับทุกคนฟังมันกันไว้ดีกว่าแก้ครับผม
ถือว่าดีนะเพราะว่าคือเราดูคลิปวิดีโอเนี่ยเรายังคิดว่าวันนึงเราจะเป็นแบบเก่งหรือเปล่าถ้าเก่งมาบอกเล่าให้กับทุกคนฟังเนี่ยอย่างน้อยการยับยั้งชั่งใจมันจะยับยั้งชั่งใจได้มากขึ้นนะคะแต่ไหนคุณบอกว่าคุณเป็นคนดีเก่งเกียร์ดีแล้วการไลฟ์สดคุณไลฟ์สดท้าชกท้าต่อยคนคืออะไรคะคือผมได้มีโอกาสดูในรายการหลายๆช่องนะครับจากหลายๆสื่อด้วยกันเนี่ยก็เป็นที่นิยมมากสำหรับการชกมวยของบ้านเรายิ่งมวยไทยมวยสากลด้วยนะครับแล้วก็ผมว่าเป็นกีฬาที่จะเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงแล้วพอผมดูปุ๊บมีรายการหนึ่งเขาก็มีเอาดารามาต่อยกันพอเอาดารามาต่อยกันแล้วก็ผมก็อยากจะให้แบบว่าเพิ่มในส่วนของแบบช่วยเหลือวัดนะครับช่วยเหลือโรงพยาบาลช่วยเหลือโรงเรียนอะไรเงี้ยคือผมคิดว่าเอ้ยถ้าเกิดผมลองจะชกมวยดูว่าเราจะนำเงินตรงนี้ไปมอบการกุศลจะมีใครสนใจกับผมไหม อะไรเงี้ยผมก็เลยลองประกาศดูนะครับผมก็จะเชิญชวนพวกดาราพวกเซเลบพวกเน็ตไอดอลอะไรเงี้ยครับก็ติดต่อกันเข้ามาเพียบสรุปสุดท้ายมาได้พี่คนนี้ครับผมกระชากเรตติ้งผมมากเลยกระชากเรตติ้งนั่นก็คือบุคคลท่านนี้ค่ะพี่สายเชียร์เจ้าของวลีเด็ดไอริสอินแบ็กนะคะสายเชียร์ฟาสเก้านั่นเองนะคะพี่สายทำไมถึงเลือกพี่สายเชียร์ทำไมถึงอยากจะต่อยกับพี่สายเชียร์คือพี่เขาเป็นคนมีความตั้งใจจริงนะครับที่อยากจะทำการกุศลครั้งนี้เขาก็ติดต่อมาบอกเฮ้ยเก่งถ้าเกิดอยากจะต่อยจริงเนี่ยพี่พร้อมนะครับแล้วก็เราจะนำเงินทั้งหมดเนี่ยมอบให้พระคุณเจ้าวัดพระบาทน้ำพุค่ะเพราะว่าตอนที่ผมไปเจอคือเมื่อก่อนเนี่ยผมมีโอกาสได้ไปวัดพระบาทน้ำพุมาผมก็จะเห็นกองกระดูกเนี่ยเป็นภูเขาเลยฮะใส่ถุงเนี่ยเป็นภูเขาเลยเตาเผาเนี่ยแทบแบบว่าไหม้เสียกันหมดเลยเพราะว่าเผาตลอดเวลาแต่ตอนนี้พระคุณเจ้าบอกว่าถ้าจะบริจาคเนี่ยไม่ต้องเป็นเงินก็ได้ขอเป็นขนมปังขอเป็นข้าวสารก็ได้ซึ่งมันสะเทือนใจผมว่าแบบเอ้ยมันถึงขนาดนี้แล้วเพราะว่าคนที่ผู้ป่วย HIV ที่อยู่ในวัดเนี่ยมียาต้านพอมียาต้านแล้วเขาจะไม่เสียชีวิตเขาก็จะยืดอายุเขาเขาก็ต้องคงอยู่ผู้ป่วยใหม่ก็เข้าไปจนตอนนี้ 2,000 กว่าคนโอ้โห 2,000 กว่าคนอย่างน้องแนทเนี่ยเคยมีโอกาสได้ไปทำบุญที่วัดด้วยบรรยากาศแล้วก็จริงๆแนทจะค่อนข้างเดินเกือบทั่วเลยค่ะเพราะเราค่อนข้างเป็นศิลปินเขาก็จะพาเราเดินตามแต่ละจุดเขาก็จะอธิบายว่าของที่เราเอาไปบริจาคที่วัดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยแล้วเขาต้องขนใส่พวกรถกระบะพวกอะไรเพราะเขาต้องเอาไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วย HIV ที่สามารถดูแลตัวเองได้ทำงานได้เอาไปแจกที่บ้านบางคนบางคนผู้ป่วยติดเชื้อ HIV เขาไม่อยากจะอยู่ที่วัดเขาก็ไปอาศัยอยู่ที่บ้านของพวกนี้มันก็เป็นสิ่งสำคัญที่เขาจะต้องไปแจกจ่ายตามบ้านเรือนในแถวๆนั้นนะคะบางคนผมแบบว่าเห็นเอามาทิ้งหน้าวัดอย่างเงี้ยครับแล้วพระท่านก็ต้องเอาเข้าไปนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่แบบว่าผมก็สะเทือนใจเหมือนกันจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่จำนวนที่แบบว่าผู้เสียชีวิตหรืออะไรเนี่ยน้อยลงแล้วจำนวนยอดบริจาคอ่ะมันก็น้อยลงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากจะช่วยแบ่งเบาพระคุณท่านบ้างนะครับก็เลยแบบว่าเปิดศึกการชกมวยการกุศลครั้งนี้ซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยมีคนแบบว่าเข้ามาหาผมเนี่ยเยอะมากมีทั้งผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยที่สนับสนุนตอนนี้ก็ร่วมแสนแล้วโอ้ร่วมแสนแล้วถือว่าเงินทำบุญล้วนๆเลยเพราะว่าเราเนี่ยจะเห็นภาพบรรยากาศของท่านเจ้าคุณอรงกฎเนี่ยนะคะท่านเดินบิณฑบาตเดินครับธรรมะข้างถนนคือการเทศธรรมะอยู่ข้างถนนนี่ตามตลาดแบบนี้เลยต้องเก่งมีโอกาสได้ไปร่วมในขบวนบ้างไหมคะร่วมครับผมร่วมยังไงบ้างร่วมครับผมเล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยค่ะก็คือพอท่านจะไปไหนเนี่ยก็จะมีคนติดตามแล้วคนจะคอยมอบของให้นะฮะแต่ถึงเราแบบว่าหลายๆสถาบันหลายๆคนเนี่ยที่เขาร่วมบริจาคขนาดเยอะขนาดนี้ยังไม่พอเลยครับยังไม่พอเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยจะมีข้าวของเครื่องใช้ที่จะต้องแบบใช้เนี่ยต่อคน 2,000 คนเนี่ยมันผมว่ามันเป็นอะไรที่เยอะมากแล้วถ้าเกิดเรามีแบบว่าจิตใจที่แบบว่าอยากจะช่วยเหลือก็ช่วยได้เราจะช่วยก็นอกจากช่วยเป็นปัจจัยกำลังทรัพย์แล้วนะคะยังช่วยเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคได้ด้วยนะคะก็เราทั้ง3คนเนี่ยมีโอกาสได้ไปทำบุญที่วัดพระบาทน้ำพุนะคะเราจะเห็นภาพบรรยากาศเลยคุณเอาจริงๆนะภาพบรรยากาศมีตึกเด็กด้วยนะคุณแม่ยิ่งเป็นเด็กเนี่ยเรายิ่งน่าสงสารคุณแม่เพราะว่าเขาต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นนะคะ
จนกว่าเขาจะโตแล้วถ้าบางคนที่ไม่ได้เป็นอาการถึงขนาดหนักมากอย่างเงี้ยเขาก็ยังจะสามารถที่จะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกได้แล้วกว่าเขาจะโตเขาถูกเลี้ยงแต่เด็กนี่ก็โอ้โหก็อยากจะอธิบายแทนพระคุณเจ้าสักนิดนึงนะครับเพราะว่าหลายๆท่านบอกเอ๊ะทำไมไปที่วัดไม่เจอพระคุณเจ้าเลยนะครับต้องขออธิบายสักนิดนึงท่านต้องรับกิจนิมนต์นะครับเพื่อที่จะนำเงินนำสิ่งของเนี่ยมาช่วยนะครับในส่วนของผู้ป่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะอยู่แค่วันจันทร์เอ้ยท่านจะออกกิจนิมนต์จันทร์ถึงเสาร์จะอยู่วัดแค่วันเดียวคือวันอาทิตย์อ๋อวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันเดียววันเสาร์เขาบอกว่าคุณแน่น่าจะมาวันอาทิตย์เพราะว่าท่านพระคุณเจ้าไม่อยู่แล้วตารางกิจนิมนต์ท่านเพียบไปหมดเลยใช่สามารถอัปเดตได้นะใน Facebook Fanpage นะคะก็ต้องบอกแบบนี้เลยว่ากิจนิมนต์ของท่านเนี่ยนะคะก็เป็นตารางเดือนนึงเนี่ยเขาจะมีตารางกิจนิมนต์เลยนะคะรวมไปถึงท่านเนี่ยจะเทศหรือว่าธรรมะข้างถนนเนี่ยอยู่ตามตลาดอันนี้คือเราเห็นแล้วแบบเป็นสิ่งที่คนสามารถสัมผัสธรรมะได้โดยตรงก็คือธรรมะข้างถนนหรือว่านำเงินไปบริจาค กันโดยตรงจากมือเราในบาตรส่งต่อในบาตรหรือว่าถวายในย่ามในย่ามใส่ในย่ามก็ได้นี่ถือว่าเป็นการสร้างบุญร่วมกันใช่นะคะแต่ก็ต้องถามกันแบบนี้ว่าภาพที่เราเห็นหรือข่าวที่เราเห็นเนี่ยคือเรื่องจริงเรื่องจริงครับเรื่องจริงที่ขาดแคลนจริงๆขาดแคลนจริงๆคุณแม่ไม่พอนะเพราะของที่เอาไปบริจาคเนี่ยมันลงแป๊บเดียวแล้วหมดเกลี้ยงภายในพริบตานะคุณแม่พอรถเนี่ยกระบะมันมารอต่อแถวประมาณโอ้โหเยอะมากเพื่อที่จะเอาของไปแจกจ่ายก็คือของถึงวัดปุ๊บก็มีการกระจายไปยังจุดต่างๆจุดพักต่างๆนะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยค่ะผู้ชมขาว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้มีโอกาสนะคะต่อสายโฟนอินกับพระคุณเจ้าด้วยจริงเหรอคะแม่ได้มีโอกาสได้กลับนมัสการพระคุณเจ้านมัสการด้วยนะคะแต่ตอนนี้ทีมงานเรากำลังต่อสายโฟนอินนะคะถึงพระคุณเจ้าอรงกฏเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุนั่นเองค่ะก็คือถือว่าเก่งเกียร์ดีเนี่ยเขาเป็นจุดเริ่มต้นสิ่งดีๆด้วยเพราะการต่อยมวยในครั้งนี้เป็นชาริตี้เป็นชาริตี้การกุศลการกุศลนำเงินเนี่ยถวายให้กับวัดพระบาทน้ำพุก็คือยอดเท่าไหร่ก็ถวายท่านเลยโอ้แล้วยิ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวท่านบอกว่าจะมีบัญชีบัญชีโดยเฉพาะกับไฟนี้กับการกุศลไฟนี้นะครับเดี๋ยวท่านก็คงจะมาบอกเราขึ้นแล้วแต่อันนี้จะเป็น1900 1900 2220 2220 2220อันนี้จะคือครั้งละ20บาทอันนี้พอกดเข้าไปปุ๊บจะมีการบรรยายธรรมะให้ฟังเลยนะฮะอันนี้ก็จะโดยตรงถึงท่านเหมือนกันค่ะอันนี้ก็คือแล้วแต่คนทำบุญก็หมายถึงใครโทรไปเสีย20บาทครั้งละ20ครั้งละ20ก็คือฟังได้ยาวเป็นการทำบุญไปในตัวโอ้ดีเหมือนฟังท่านเทศนะฮะกลางคืนเดี๋ยวจะหมั่นกดตรวจกดอย่างนี้ก็ดีนะถือว่าเป็นการทำบุญอีกรูปแบบนึงนะคะอันนี้ก็ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยการทำบุญมีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับว่าเราสะดวกแบบไหนก็ทำแบบที่เราถนัดใช่อย่าไปโหมหรือว่าอย่าไปฝืนตัวเองบ้านข้างบ้านเขาทำบุญมา10,000ดิฉันต้องทำบุญ20,000ไม่ได้นะคุณแม่ต้องดูความพร้อมเราด้วยไม่ทำน้อยก็ได้น้อยอยู่ที่จิตอย่างเดียวเลยค่ะจิตศรัทธาอย่างเดียวเลยค่ะไม่เกี่ยวกันเลยค่ะไอ้เรื่องจำนวนจริงนะคะตอนนี้ทีมงานเรากำลังต่อสายได้ไหมคะถึงพระคุณเจ้าอยู่นะคะในระหว่างที่เราต่อสายอยู่ขออนุญาตคุยเรื่องของการต่อยมวยต่อเลยนะคะการต่อยมวยเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่วันไหนคะเกิดขึ้นวันที่11สิงหาคมนี้นะครับที่สวนลุมรัชดานะครับเวลาบ่าย2สวนลุมรัชดาตรงที่ดิฉันออกกำลังกายเลยใช่เป็นของทีคุณไพโรจน์ครับคุณไพโรจน์จัดเหรอคะตรงหน้าพระพรหมใช่ไหมคือเขาเป็นเทียเตอร์ฮะเป็นเทียเตอร์จะเป็นอยู่ชั้นบนของสวนลุมใช่ก็คือวันอาทิตย์นั้นน่ะเขาจะมีรายการชกมวยไทยกับฝรั่งเนี่ยอยู่แล้ว5คู่5คู่พอเสร็จปุ๊บก็จะเป็นทีมพวกเราเข้าไปจัดการบุญครั้งนี้นะครับใครอยากไปก็ไปได้นะคะอยู่ชั้น8นะคะที่สวนลุมในบาซ่าในรัชดานะคะซึ่งก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะผู้ชมค่ะถ้าใครจะไปเขาต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างก็จะมีค่าเข้าชมหน้างานก็คือซื้อบัตรเนี่ยครับ100บาทหน้างานร้อยเดียวเองแต่ถ้าเกิดท่านใดอยากจะร่วมทำบุญเพราะว่าวันนั้นเนี่ยพระคุณเจ้าไปด้วยนะครับเราก็จะจัดเตรียมห้องพิเศษไว้ให้ท่านก็สามารถไปเจอพระคุณเจ้าด้วยไปไหมคะแม่อยากไปจะได้กลับท่านไงเพราะว่าวันที่11เนี่ยก็คืออีกวันก็คือวันแม่ละก่อนถึงวันทำบุญเราทำบุญด้วยแล้วก็คือช่วยกันนะคะ
ระดมเงินช่วยเหลือวัดพระบาทน้ำพุด้วยแล้วก็เกี่ยวกับวันแม่ด้วยใช่ครับทำไมถึงจัดวันที่11ล่ะใกล้วันแม่เลยก็คือทางทีมงานนะครับอาจารย์ซันเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้างั้นอ่ะเรากับจัดเฉลิมฉลองให้กับพระพันปีของเราไปเลยด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับในการทำบุญครั้งนี้โอเคพระคุณเจ้าอยู่ในสายแล้วนะคะกราบนมัสการค่ะพระคุณเจ้าอารงโกเจ้าวาดวัดพระบาทน้ำพุค่ะสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะนะคะเราขออนุญาตนะคะขอถามท่านพระคุณเจ้าแบบนี้เลยนะคะว่ากับข่าวที่ออกมาค่ะพระคุณเจ้าว่าทางวัดเนี่ยมีปัญหาเรื่องของปัจจัยแล้วก็ของต่างๆอันนี้คือเรื่องจริงไหมคะเรื่องจริงจ้ะตอนนี้แต่ตอนนี้มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วจ้ะเพราะว่ามีหลายๆฝ่ายก็เข้าไปช่วยกันแต่หลังจากที่พวกเราคนไทยรู้ว่าหลวงพ่อลำบากก็ไปช่วยกันเยอะจ้ะช่วยกันเยอะอ๋อแล้วพระคุณเจ้านี่เดี๋ยวสักครู่นะคะพระคุณเจ้านี่มีกิจนิมนต์ทุกวันเลยเหรอเจ้าคะหลวงพ่อจะอยู่วัดวันอาทิตย์จ้ะวันอาทิตย์อ๋อไม่ได้โยมออกมาโสดญาติโยมจ้ะอ๋อไม่น่าโยมไปไม่เคยเจอเลยเจ้าค่ะจ้ะต้องไปวันอาทิตย์ลูกวันอาทิตย์เจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วตอนนี้ผู้ป่วยที่นั่นเป็นยังไงบ้างเจ้าคะก็ดีจ้ะทุกคนก็มีความสุขมีสุขภาพที่ดีจ้ะเจ้าค่ะแล้วรายค่าใช้จ่ายต่อวันของพระบาทน้ำพุพระคุณเจ้าสามารถระบุได้ไหมเจ้าค่ะว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เจ้าค่ะในการดูแลผู้ป่วยค่าใช้จ่ายตอนนี้วันหนึ่งก็ประมาณสัก200,000ก็200,000กว่าบาทเลยต่อวันเท่ากับว่าใน1เดือนเนี่ยหลายล้านบาทเลยนะคะพระคุณเจ้าหลักล้านประมาณ 5-6 ล้านก็จะโอ้โหต่อเดือน 2,000 คนนะฮะก็เราจะเห็นพระคุณเจ้าเนี่ยเดินบิณฑบาตตามสถานที่ต่างๆแต่ก็ต้องบอกพระคุณเจ้าค่ะว่าภาพที่หลายๆคนเห็นเนี่ยพระคุณเจ้าป่วยมีลูกศิษย์เดินพยุงพระคุณเจ้าด้วยตอนนี้อาการของพระคุณเจ้าเป็นอย่างไรบ้างคะตอนนี้แข็งแรงดีแล้วจ้ะแข็งแรงดีขึ้นแล้วจ้ะตอนนี้ก็เดินได้ปกติแล้วจ้ะท่านอาพาธไม่ได้อาพาธไม่ได้ถ้าล้มป่วยก็เหมือนเสาหลักล้มเลยอ่ะใช่พระคุณเจ้าขาหนูขออนุญาตถามนะคะว่าจุดเริ่มต้นของการสร้างวัดพระบาทน้ำพุหรือว่าเป็นการเป็นศูนย์พักพิงผู้ป่วยที่ติดเชื้อ SIV เนี่ยจุดเริ่มต้นจริงๆแล้วเริ่มต้นจากอะไรครับพระคุณเจ้าอ๋อเริ่มต้นจากในปี2535ก็ประมาณ27ปีที่แล้วนะครับหลวงพ่อได้ไปเจอผู้ป่วยที่โรงพยาบาลเจ้าค่ะซึ่งไปเยี่ยมไปดูงานกันค่ะแล้วก็เห็นผู้ป่วยที่ถูกญาติทอดทิ้งไม่มีใครดูแลเลยเจ้าค่ะจ้าซึ่งผู้ป่วยเหล่านั้นเนี่ยก็น่าสงสารหลวงพ่อก็เลยกลับไปเยี่ยมอีกแต่พอไปเยี่ยมมาพอเขาออกจากโรงพยาบาลก็มาหาหลวงพ่อที่วัดก็มาขออยู่ที่วัดกันแต่อันนั้นก็เป็นที่มาของการดูแลผู้ป่วยในสมัยแรกๆก็เป็นผู้ป่วยที่ญาติทิ้งไม่มีคนดูแลไม่มีที่ไปแต่หลวงพ่อก็เลยเปิดวัดเปิดโครงการปี35ดูแลผู้ป่วยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วตอนนี้ผู้ป่วยประมาณกี่คนแล้วคะหลวงพ่ ผู้ป่วยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งหญิงชายเนี่ยประมาณ500กว่าคนเลย500คนที่อยู่ที่วัดถูกไหมคะใช่จ้ะใช่จ้ะแต่ว่ามีผู้ป่วยที่เขากลับบ้านเองอยู่บ้านก็มีถูกไหมคะมีจ้ะที่แข็งแรงและกลับบ้านบ้างก็มีแต่ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าอย่างพิธีกรอย่างน้องแน็กหรือว่าเล็กซี่หรือว่าน้องเก่งเนี่ยมีโอกาสได้ไปที่วัดเราจะทราบข่าวกันดีว่าเมนเผาเนี่ยนะคะมีแตกมีร้าวณตอนนี้เมนยังแตกยังร้าวยังร้อนอยู่ไหมคะไม่นะจ๊ะเพราะตอนนี้ใครไปวัดก็ไม่เสียชีวิตคือไม่ตายตั้งแต่ก่อนแล้วมียาต้านอ๋อไม่ค่อยตายเพราะมียาต้านใช่จ้ะใช่เจ้าค่ะเจ้าค่ะแต่ก่อนนี่ไป10คนก็จะรอดสักคน2คนนะแต่ตอนนี้แทบทุกคนจะรอดแล้วจ้ะเจ้าค่ะไปก็เพลินแข็งแรงบางคนก็ได้กลับบ้านค
แต่บางคนกลับบ้านไปก็ถูกไล่กลับมาจากบ้านอีกก็มีก็กลับมาอยู่ที่วัดต่อเจ้าค่ะท่านพระคุณเจ้าพระเจ้าค่ะคือยมขอถามนิดนึงเจ้าค่ะอย่างเน็ตไอดอลแล้วก็คุณเก่งเนี่ยเจ้าค่ะมาทำในเรื่องของการชกมวยการกุศลเพื่อจะช่วยเหลือพระคุณเจ้าในเรื่องของดูแลผู้ป่วยเจ้าค่ะพระคุณเจ้ารู้สึกยังไงบ้างเจ้าค่ะก็ดีใจที่พวกเรามีน้ำใจและห่วงใยวัดป่าน้ำพุลูกไม่ว่าเราจะทำอะไรได้เราก็ต้องช่วยกันนะลูกนะเจ้าค่ะใครทำอะไรได้ก็ช่วยกันทำวัดป่าน้ำพุก็เป็นเหมือนกับเป็นของพวกเราทุกๆคนเจ้าค่ะเป็นที่พึ่งของคนไทยได้ทุกๆคนเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะเป็นอะไรยังไงก็ตามมีความสามารถความรู้หรือไม่มีอะไรอย่างน้อยก็มีจิตใจนะที่อยากจะเสียสละช่วยวัดวัดน้ำพุหลวงพ่อก็ต้องขออนุโมทนากับทุกๆคนด้วยนะเจ้าค่ะคุณเห็นว่ามีบัญชีเปิดเฉพาะงานชาริตี้ชกมวยในครั้งนี้ด้วยใช่ไหมคะจ้ะเลขที่บัญชีอะไรเจ้าคะเดี๋ยวให้ทางเลขาเขาแจ้งไปลูกเขาวันที่เราเพิ่งจะไปให้ธนาคารทำเรื่องให้อาจารย์อ๋อได้เจ้าค่ะได้เจ้าค่ะเดี๋ยวทางเลขาเขาจะแจ้งนะท่านลูกนะได้เจ้าแล้ววันที่11สิงหาคมพระคุณเจ้าเดินทางมาด้วยใช่ไหมคะจ้าเดี๋ยวจะไปเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนด้วยนะกราบนมัสการด้วยกราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุจ้าสาธุเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณนะคะกราบนมัสการอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้มีโอกาสพูดคุยนะคะต่อสายโฟนอินไปถึงพระคุณเจ้าอรงกฎเจ้าอาวาสนะคะวัดพระบาทน้ำพุครับผมต้องบอกเลยว่าเรามีโอกาสเข้าไปกราบพระคุณเจ้าเนี่ยบ่อยครั้งเพราะว่ารู้สึกว่าการที่บุคคลหรือว่าการที่พระทำสิ่งดีๆเราก็เป็นอีกหนึ่งแรงที่จะสนับสนุนใช่ครับเป็นฟันเฟืองหนึ่งหรือว่าเป็นพลังเล็กๆอย่างเงี้ยอ่ะเก่งบ้างในฐานะที่เราก็เป็นพลังเล็กๆคนนึงที่ร่วมจิตร่วมใจเนี่ยหาเงินช่วยวัดพระบาทน้ำพุรู้สึกยังไงบ้างก็บอกได้เลยนะครับว่าตอนนี้รู้สึกอิ่มบุญมากนะครับเพราะว่าได้มีโอกาสเป็นฟันเฟืองเล็กๆนะครับรวมถึงพี่สายเชียร์ด้วยแล้วก็รวมถึงสปอนเซอร์ทุกท่านด้วยนะครับถ้าเกิดไม่ได้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่สนับสนุนงานนี้นะครับก็คงเกิดขึ้นไม่ได้นะครับอย่างแรกก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณไพโรจน์นะครับที่เป็นเจ้าของสวนลุมรัชดานะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่คุณหนุ่มท็อปคิงนะครับดูแลในเรื่องของทีมงานทีมแพทย์นะครับแล้วก็ทีมคณะกรรมการนะครับนี่ไงผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเต็มไปหลากหลายแวดวงแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่จะลืมไม่ได้เลยนะครับเป็นประธานในพิธีของเราก็คือท่านสสศีละเจนจะคะนะครับท่านก็จะมาร่วมเป็นประธานในครั้งนี้ด้วยนะครับรวมถึงสปอนเซอร์ทุกท่านด้วยนะครับที่มีจิตกุศลร่วมบุญในครั้งนี้นะครับหลายๆท่านบอกว่าเอ๊ะเก่งแล้วเก่งมีซ้อมเซิร์ฟอะไรบ้างไหมผมไปซ้อมอยู่ตรงยิมแถวรัชดาเอ๊ะยิมแถวเรวดีนะครับชื่อว่าตูนบ็อกซิ่งยิมตูนบ็อกซิ่งยิมใช่คุณก็ไปซุ่มซ้อมมวยอยู่ต้องซ้อมฮะวันซ้อมได้3วันแล้วสามวันนะไอ้ได้อยู่ถึงวันที่11เนี้ยก็จะประมาณอีกเกือบเดือนนึงใช่ครับไหวอยู่ก็จะพยายามให้เต็มที่นะครับเพราะว่าหลายๆคนตอนนี้บอกว่าเฮ้ยลองเยอะ1ต่อ5อะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวคอยดูมวยลองคอยดูมวยลองคือเขามีการต่อรองกันด้วยมีต่อข้างนอกกันไปแล้วเรียบร้อยแต่ของผมกับพี่เขาเนี่ยเต็มที่แน่นอนต่อยเอาบุญแน่นอนสมมติถ้าเกิดผมน็อกพี่สายเชียร์เขาได้เนี่ยมีอัดฉีดอยู่แล้วอีก 30,000 ให้พระคุณเจ้าเลยมีอัดฉีดเลยคือหมายความว่าณตอนนี้เขามีแต้มต่อแต้มรองกันแล้วใครต่อใครรองบ้างอันนี้ผมไม่รู้แต่เขาบอกไว้ว่าถ้าเกิดสมผมนั้น1ต่อ5 1ต่อ5แต่ถ้าเกิดใครอยากจะทำบุญเข้าวัดเยอะๆก็ไปร่วมชมงานนะครับหมายความว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่ามีคนสมประมาทคุณเก่งแล้วเยอะเลยฮะเก่งอ่ะยังไงก็แพ้พี่สายเชียร์ขนาดเขาสตันใช่แม่เขาสตันอ่ะขนาดพระคุณเจ้ายังเชียร์พี่สายเชียร์เลยว่าแล้วพระคุณเจ้าอยู่อ่ะต้องบอกแบบนี้นะคะว่าอยู่ฝั่งพี่สายเชียร์เขาเชียร์พี่สายเชียร์เขาดูลูกการแหละครับค่ะก็อาจจะสงสารพี่สายเชียร์ก็ได้นะหน้าพี่เขามีอายุแล้วเขาอาจจะสงสารแบบโดนเก่งทีเดียวอาจจะน็อกก็ได้อะไร
นะฮะก็ว่ากันไปแล้วคุณอ่ะคุณมาเพิ่งไปเรียนมวยมา3วันแต่พี่สายเชียร์เนี่ยเขาเป็นสแตนแมนมาทั้งชีวิตนะพี่เขาอายุเยอะแล้วครับผมพี่เขาอายุเยอะแล้วผมว่าถ้าโดนผมทีเดียวเนี่ยมีโอกาสหลับได้เออแต่คุณดูกล้ามพี่เขาก่อนนะดูกล้ามเขาก่อนเขาอายุเยอะแล้วแต่กล้ามเขายังฟิตอยู่เลยนะกล้ามปูอยู่เลยนะดีแต่กล้ามอย่างเงี้ยพี่ไม่เท่าไหร่แล้วฮะเออเรามีสายพี่สายเชียร์มั้ยเนี่ยนี่นะคะพี่สายเชียร์ปกติไงปกติวันนี้จะต้องมาคู่กันแล้วก็มาเปรียบมวยกันในรายการเลยแต่พี่สายเชียร์ติดภารกิจนะคะให้เก่งเนี่ยพูดถึงพี่สายเชียร์หน่อยไปเลยท้าทายก็ได้ก็บอกได้เลยนะครับพี่สายเชียร์ฮะบอกว่าผมอะเต็มที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่ก็ซ้อมให้เต็มที่เพราะขึ้นเวทีเนี่ยเราสองคนรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเอาจริงนะครับต่อยจริงแน่นอนนะครับเราจะไม่หย่อยแย่ๆนะครับเพราะว่าคนดูเราเยอะแล้วคนให้กำลังใจเราเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ชมนะครับอยากจะเห็นผมนะฮะหรือว่าพี่สายเชียร์น็อกคาเวทีนะครับก็เรียนเชิญไปทำบุญกันได้นะครับที่สวนลุมรัชดานะครับบ่าย 2:00 น.วันที่11สิงหาคมนั่นเองแต่มีคนฝากคำถามมาใครคะเขาบอกว่าถ้ามีเงินหมื่นหนึ่งเนี่ยสามารถต่อยหน้าเก่งได้ไหมมีเงินหมื่นต่อยหน้าเก่งได้ไหมมันก็เจ็บนะพี่เนาะค่ะบางครั้งมันก็เข้าไปอยู่แบบว่าเออหลายๆท่านเนี่ยอาจจะหมั่นไส้ผมหมั่นไส้ผมเท่าไหร่ทำบุญไปเยอะๆเลยฮะความดีสิ่งดีๆเหล่านั้นอ่ะมันจะกลับเข้าตัวคุณเองไม่ต้องมาต่อยหน้าผมหรือถ้าอยากต่อยหน้าผมก็ต่อยได้ครับพี่ค่ะไม่ว่าอะไรแต่ก็ขอให้ทำบุญเนาะทำบุญฮะทำบุญเยอะๆเลยแต่คือในวันที่11เนี่ยคือต่อยกับพี่สายเชียร์เท่านั้นนะคะไม่ได้ต่อยกับคนอื่นถูกนะคือเราต่อยกัน2คนกับพี่สายเชียร์เอาง่ายๆพี่เอาให้รอดวันนั้นก่อนผมเอาให้รอดวันนั้นก่อนมันต้องมีคางเหลืองกันบ้างอ่ะต้องมีนะไม่ก็ใครก็ใครน็อกแหละนะคะอ่ะและในกรณีถ้าออกมาเป็นเสมอก็ไม่น่าจะเสมอครับบอกได้เลยครับไม่เสมอแน่นอนแล้วก็จะมีการเช็คคะแนนหรือวัดคะแนนมาตรฐานไหมคะมีครับมีกรรมการ3มุมเลยค่ะแล้วก็จะมีจอ LED นะครับ3มุมก็คุณจะได้เห็นทุกช็อตนะครับในการโดนต่อยโดนซ้ายโดนขวาโดนอัปเปอร์คัททุกมุมครับเห็นหมดยกแรกผ่านไปเขาจะฉายภาพช้าให้คุณดูเลยนะฮะก็ไปดูกันได้ก็เหมือนกับสนามมวยใหญ่สนามมวยใหญ่เลยทีวีช่อง7อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ใช่ใช่แนทก็เป็นคนนึงชอบต่อยมวยอ่ะชอบแต่ว่าดูมวยเป็นไหมคะผู้หญิงอะอย่างดูได้ค่ะดูได้ค่ะดูว่ามีกี่ยกคืออันนี้คุณมวยไทยใช่ไหมไม่ใช่มวยสากลเพราะมวยสากลไม่ใช้เท้าเดี๋ยวถ้ามวยไทยใช้เท้าจะยกละ2นาที3ยกนะครับพระคุณเจ้ายังบอกเลยทำไมต่อยน้อยจังโอ้ยจริงๆให้รอดยกหนึ่งไม่แต่ว่าการต่อยมวยนี่เหนื่อยมากนะยกหนึ่งใช้อยู่ประมาณ 3-4 นาทีนะคะคุณแม่คือเราต้องซ้อมเผื่อไว้ก่อนอย่างต่อย2นาทีเราต้องซ้อม3นาทีนะครับแล้วก็ซ้อมยกขึ้นเรื่อยๆนะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็ประสบความสำเร็จมากผมจะโดนน็อกยก2ตลอดเลยคุณน่าจะเล่นมวยไทยนะมวยไทยคุยกับพี่สายเชียร์แล้วหรอทำไมเขาบอกว่าไม่ไหวหรอกเก่งไม่ไหวหรอกมวยไทยอันตรายกว่ามวยไทยอันตรายกว่าเพราะมันจะต้องสามารถใช้ขาได้ไงคะใช้เท้าได้จระเข้ฟาดหางซึ่งเราจะตัดข้อได้เปรียบตรงนั้นของพี่สายเชียร์ออกไปอ๋อพี่สายเชียร์ขายาวนะพี่สายเชียร์ขายาวฟาดก็นั่นไงถึงบอกว่าถึงบอกไงต้องมีคางเหลืองกันบ้างอ่ะซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ได้เปรียบพี่สายเชียร์อยู่คือพี่เขาแบกทั้งอายุแบกทั้งน้ำหนักผมเลยนะฮะก็ได้เปรียบตรงนี้ก็เอาไปเทียบสัดส่วนกันเอานะครับผมถึงบอกว่าถ้าเกิดพี่สายเชียร์โดนผมสักหมัดนึงก็จะมีหลับได้ตอนนี้มีคนเชียร์คุณบ้างมาคุณเก่งเกียร์ดีมีฮะก็อัดฉีดผมไหมฮะถ้าเกิดน็อกพี่สายเชียร์ได้ยัดเอาไปเลย 30,000 มอบสดๆบนเวทีเลยมันก็ทำให้ผมมีกำลังใจก็คือเงินทำบุญนั่นแหละใช่คะผมมีกำลังใจที่จะน็อกพี่สายเชียร์ขึ้นอีกเยอะเลยยิ่งถ้าเกิดอัดฉีดผมเป็นแสนนะยกแรกเท่านั้นไม่ต้องไปยิงยกต่อไปผมใส่ให้หมดเลยเท่านั้นเองดิฉันว่ามันจะต้องมีการเตรียมรถไว้ข้างล่างรอต้องมีทีมแพทย์รออยู่แล้วต้องมีมีเปหามบ้างอะนะคะมีคนเดินชูป้ายไหมคะต้องมียกที่1ยกที่2ยกที่3ได้รับเกียรติจากพี่เปิ้ลไอรีนดาราสาวสุดเซ็กซี่นะฮะซึ่งผมก็เป็นแฟนคลับแกอยู่นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสคุยกับพี่แกแล้วก็บอกว่าเดี๋ยววันที่11พี่จะไปชูป้ายให้ถ้าเปิ้ลแกสายบุญอยู่แล้วพี่เปิ้ลนะ
เกาแล็กซี่เดินชูป้ายแทนได้นะชูพีทนะพี่โอ้โหหมวกกับแว่นตาหมวกกับแว่นตาแล้วพี่เปิ้ลไอรีนนี่แกสายเซ็กซี่แกสายบุญใช่สายบุญสายทำบุญเหมือนกันแกก็ชอบต่อยมวยด้วยนี่ข้อความใน Facebook ไลฟ์นะคะเขาบอกว่าเก่งไปท้าพี่บัวขาวหน่อยสิก็ตอนแรกเนี่ยที่ยังไม่ได้พี่สายเชียร์เนี่ยเขาจะมีการโหวตอยู่โหวตอยู่ในของสื่อสื่อก็ทำโหวตให้ผมอันดับแรกรู้ไหมฮะใครใครคะคุณเต้พระรามเจ็ดครับผมเต้พระรามเต้พระรามเจ็ดเราไม่รู้ที่เขามีข่าวดังๆใช่ไหมครับผมที่แบบว่าเอ้ยมีอะไรผมเปิดก่อนมีอะไรผมไม่เคยใช้ลูกน้องผมออกตัวก่อนคนแรกที่เขาเป็นสสอาจจะใช่แหละนะคะอันนี้ไม่รู้แต่คนต่อไปเขาบอกว่ามีการโหวตเช่นกันให้เก่งเนี่ยไปเปรียบมวยกับเสียโป้เสียโป้นี่อันดับที่3อันดับที่3อันดับที่2นี่เป็นคุณแท็กพี่คุยแม่คุณแท็กวรัญญูโป้พี่คุยอันดับที่4อันดับที่4นี่เป็นพี่บัวขาวพี่บัวขาวอันดับที่5นี่เป็นน็อตกลับรถซึ่งผมติดต่อเขาไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าตอนนั้นที่มีเรื่องมีราวเนี่ยทางรู้สึกว่าจะเป็นราชการหน่วยงานราชการเนี่ยเขาจะให้ผมทำพิธีกรคู่กันผมบอกผมไปได้แต่น็อตเขาติดต่อไม่ได้ก็จะมี5คนนี้5คนสุดท้ายหวยมาออกที่พระเอกของเราเนี่ยคือพี่สายเชียร์อย่าลืมนะฮะเขาจนเครียดกินเหล้าดังมากเขาดังแล้วเขาก็มีโอกาสได้ไปเล่นฮอลลีวูดแล้วด้วยนะคะซึ่งต้องบอกแบบนี้เลยค่ะผู้ชมขารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายหรือไม่หักค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างก็เดี๋ยวทีมงานเขาจะจัดการตรงนี้เลยพวกผมจะมีหน้าที่ซ้อมแล้วก็ขึ้นเวทีกันอย่างนี้โปร่งใส 100% อย่างแน่นอนแน่นอนสำหรับเงินบริจาคเขาชมขาเพราะว่าพระคุณเจ้าเนี่ยมาร่วมในงานด้วยแล้วก็เปิดบัญชีเข้าทางวัดอย่างเดียวเปิดบัญชีเข้าทางวัดอย่างเดียวนะคะรวมไปถึงมีการตรวจสอบได้แล้วเราก็มีกล่องรับบริจาคอยู่หน้างานด้วยใครที่ไปงานในวันนั้นเนี่ยก็คือเสียค่าเข้า100 บาทค่ะแล้วก็เข้าไปดูเข้าไปชมนะคะแล้วก็ร่วมกันบริจาคร่วมกันทำบุญด้วยใช่ครับหรือถ้าตอนนี้อดใจไม่ไหวอยากจะแบบร่วมทำบุญเลยก็1900 1900 222 000ค่ะนะฮะครั้งละ20 บาทตอนนี้เห็นบอกว่าเงินที่คนร่วมกันทำบุญเนี่ยก็หลักหมื่นหลักแสนแล้วเหมือนกันทยอยมาในเฉพาะส่วนของผมนะร่วมแสนแล้วฮะโอ้ยิ่งถ้าเกิดผมน็อกพี่สายเชียร์ยกแรกได้เนี่ยอัดฉีดมาอีก 30,000 โอ้ก็ร่วมอ่ะแบบนี้เลยหรือว่าท่านใดจะอัดฉีดผมเพิ่มก็ได้นะผมจะได้มีกำลังใจน็อกพี่สายเชียร์นะฮะนะคะเห็นบอกว่าแฟนคลับ FC คุณเนี่ยก็มี FC คุณเนี่ยส่วนใหญ่คืออะไรรู้มั้ยเนี่ยใครครับเซียนพระทำไม FC ของคุณคือเซียนพระทำไมเปลี่ยนค่ะเก็บไปงั้นน่ะผมเนี่ยเหมือนเป็นตัวแทนของเซียนพระทุกคนเลยนะครับเขาก็บอกว่าเก่งเดี๋ยวพวกพี่ไปเดี๋ยวพวกพี่ไปฝั่งพี่สายเชียร์เขาก็มีก็จะเอาพวกคนที่แบบสักตัวลายอะไรเงี้ยไปโชว์ในงานด้วยแล้วก็จะมีพวกบิ๊กไบค์เอรังสิตไปด้วยนะครับมันก็น่าจะไปเป็นร้อยเขาบอกน่าจะไปเป็นร้อยคันอยู่โอ้นี่ตั้งแต่คุณเข้าวัดคุณเปลี่ยนทาร์เก็ตแฟนคลับ FC คุณเลยเหรอก็คือเหมือนกับแบบว่าสมัยก่อนเนี่ยก่อนเกิดเรื่องเนี่ยผมไม่ห้อยพระผมเชื่อมั่นในตัวเองสูงมั่นใจปรากฏว่าพอเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยแล้วผมไปบวชพระอาจารย์ที่คอยดูแลผมอยู่เนี่ยท่านก็บอกว่าเก่งหาพระห้อยไว้สักองค์นึงผมก็ได้พระมาห้อยไว้องค์นึงเขาบอกว่าเวลาเราจะทำอะไรไม่ดีหรือจะพลาดอะไรเนี่ยมันจะมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจผมก็ห้อยพระตั้งแต่ตอนนั้นมาแล้วผมก็เริ่มศรัทธาแล้วมันเห็นผลครับเห็นผลมากหลังจากนั้นก็ไปคุกคีอยู่กับวงการพระเครื่องอ๋อตอนนั้นยังไม่ได้คุกคีฮะพอดีเหมือนซวยซ้ำซวยซ้อนอย่างเงี้ยพอดีขโมยขึ้นบ้านแล้วขโมยพระพ่อผมไปหมดเลยตำรวจเขาก็แนะนำบอกว่าเฮ้ยเก่งถ้างั้นเนี่ยไปเดินหาตามตลาดพระอาจจะมีพระพ่อเราไม่ว่าจะมีพระพ่อเราไหมเพราะผมจำพระพ่อผมได้ปรากฏว่าผมก็ไปเดินมันทุกตลาดเลยแต่ก็ไม่เจอแล้วทีนี้พวกพี่ๆเซียนพระเขาเห็นไงเขาก็แบบมาเดินทำไมแล้วไม่ซื้อเขาก็เรียกผมมาคุยผมก็บอกผมมาหาพระพ่อของท้าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแล้วทำไมไม่ศึกษาไปด้วยเซียนพระเนี่ยพวกพระที่แบบว่าพระเนี่ยเข้าพระเครื่องเนี่ยมันก็เป็นอาชีพสุจริตเขาก็เลยสอนผมตั้งแต่ตอนนั้นมาตอนนี้ก็2 ปีแล้วค่ะ2 ปีที่เขาสอนผมแล้วก็ยังอยู่เหมือนเดิมพี่ๆที่คอยสอนผมอยู่ก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากแต่ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยคุณเก่งเกียร์ดีเนี่ยจะไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วใช่ฮะเพราะคุณมีเรื่องราวเฉียดตายด้วยเขาจะจมน้ำตายจริงอ่ะจริงไหมคะปีนั้นเป็นปีอะไรของคุณทำไมถึงคุณถึงเพิ่งไม่กี่เดือนมานี่เองฮะไม่กี่เดือนนี่ใช่เพราะว่าพี่คนที่สอนพระผมเนี่ยเขาพาไปเที่ยวบ้านที่จังหวัดเลยปรากฏว่าพาไปดำปลาผมก็เฮ้ยดำปลานี่หมายถึงอะไรก็คือเหมือนเอา
ไปตอนกลางคืนนะฮะแล้วปลาเขาจะอยู่เฉยๆให้เราใช้ฉมวกกินได้ซึ่งผมก็แบบเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ในชีวิตไม่เคยลองต้องเอาตัวเองลงไปในน้ำด้วยต้องเข้าไปแล้วผมก็เป็นใส่ชุดเหมือนชุดดำน้ำอะฮะแล้วก็ลงไปมือถึงอีกมือนึงเนี่ยถือที่ยิงอีกมือนึงถือไฟฉายแล้วเราก็เดินลงไปกลางแม่น้ำเลยเดินไปปุ๊บมันหล่นปุ๊บลงไปอ้าวเป็นหลุมหรอแล้วเราก็ของพี่เขาเราก็ไม่กล้าทิ้งใช่ไหมเพราะมันกลางแม่น้ำผมก็ถือชูไว้อย่างเงี้ยแต่มันก็เคือหมายถึงว่าน้ำมันก็ตัวเราไหลเรื่อยๆเนี่ยมีถั่วแล้วใช่แล้วเฮือกสุดท้ายจะไม่ไหวแล้วจะไม่ไหวแล้วผมก็คิดในใจนะครับอธิษฐานบอกว่าถ้าให้ผมรอดผมจะกลับมาทำบุญใหญ่แล้วผมก็ได้มาทำบุญครั้งนี้อธิษฐานบอกใครคะผมนึกในใจบอกว่าท่านใดสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ได้แบบช่วยผมนะให้ผมรอดเพราะตอนนั้นที่ลงไปเนี่ยสร้อยเส้ยพระเพ้ออะไรก็ใส่ลงไปไม่ได้เพราะเดี๋ยวหายผมก็อธิษฐานในใจเลยแบบว่าถ้าช่วยให้ผมรอดนะถ้าให้ผมรอดไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับมาทำบุญใหญ่แล้วใครช่วยคุณตอนนั้นก็พี่เขาก็รีบๆกันมาแต่อย่าคิดนะครับว่าคุณว่ายน้ำเป็นแล้วคุณจะไม่จมน้ำตายผมว่ายน้ำเป็นนะผมว่ายน้ำมาตั้งแต่เด็กแต่ปรากฏว่าจมน้ำตายเนี่ยเป็นการตายที่ง่ายมากแค่เครื่องเดียวปุ๊บมันคุณดับเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าทำเป็นเล่นห้ามทำอะไรเสี่ยงๆไม่คุ้มผมก็นึกว่าผมจะมาตายอะไรโง่ๆอย่างนี้ใช่ไหมโอ้โหตายแบบกลางแม่น้ำจมน้ำตายโอ้แต่ฉันว่าคุณอ่ะต้องเลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลยแหละอ๋อเป็นครั้งแรกครับผมต้องเป็นต้องเขาไม่ให้คุณทำผิดศีลเนี่ยคุณรู้ตัวไหมเนี่ยแล้วคุณผิดตอนนั้นพอช่วยผมได้ผมก็ต้องไปเดินดูเขาดำกันต่ออ่ะยังไปต่ออีกไม่เพราะมันข้างๆมันมืดหมดเลยกลับไม่ได้ไม่ได้ผมก็ต้องเดินตามต๊อกๆๆก็เห็นเขาดำกันไปดำกันมาผมก็โอ้แล้วเรามาทำอะไรตรงนี้นี่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของบุญใหญ่ในครั้งนี้นะคะ11สิงหาคมนี้มวยชื่อเต็มๆชื่อเวทีว่าอะไรคะก็เป็น Fight for Charity นะครับศึกมวยกระชากบุญนะครับก็กระชากบุญอันนี้มีใส่เชียร์คนฟิตครับสิบมวยกระชากบุญนะครับเพราะว่าเราทำบุญอย่างเดียวไม่ได้เราต้องกระชากมาด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเงินทำบุญนะครับที่ทุกท่านนะครับมอบให้กับมวยการกุศลครั้งนี้นะครับเราจะมอบให้กับพระคุณเจ้านะฮะมอบให้วัดพระบาทน้ำพุทั้งหมดเลยนะครับยังไงก็ร่วมบุญร่วมกุศลกันได้นะครับร่วมบุญร่วมกุศลกันได้นะคะวันที่11สิงหาคมนะคะเวลาบ่ายสองเป็นต้นไปนะครับท่านใดไปถึงก่อนจับจองที่นั่งได้ก่อนค่ะบ่ายสองเป็นต้นไปบ่ายสองถึงกี่โมงถึงกี่โมงคะในรัชดาถึงบ่ายสองถึงกี่โมงคะบ่ายสองถึงหกโมงเย็นครับผมสี่ชั่วโมงเย็นสี่ชั่วโมงค่ะก็คือก่อนหน้านั้นเนี่ยมันจะมีมวยให้เราดูอยู่แล้วตั้งแต่บ่ายหนึ่งถึงบ่ายสามพอเขาชกกันเสร็จแล้วก็เคลียร์เวทีแล้วก็เริ่มดูกันได้ต่อโอ้โหนี่ต้องบอกเลยค่ะผู้ชมขาว่าถ้าใครอยากจะร่วมกันทำบุญก็สามารถไปได้เลยนะคะวันที่11สิงหาคมรวมไปถึงถ้าใครสามารถอัดฉีดได้ว่าใครจะน็อกใครใช่ก็เอาแนทดีกว่าแนทคิดว่าใครน็อกใครแพ้แนทเชียร์พี่เขานั่นไงคุณครับนั่นไงแนทดูจากทรงแล้วพี่เขาในเมื่อแนทเชียร์พี่สายเชียร์ดิฉันเชียร์เก่งแล้วกันแนทดูทรงแนทดูทรงแนทดูมวยไงดูทรงเดี๋ยวดูนะเราอันนี้กันถ้าสมมติใครชนะเราทำบุญนะทำบุญพันหนึ่งเอาเงินทำบุญครับเอาเงินทำบุญนะพันหนึ่งเอาเงินทำบุญนะคะคือต้องบอกแบบนี้ว่าเก่งอย่าแพ้นะครับผมเต็มที่ฮะเต็มที่นะคะแล้วที่สำคัญที่สำคัญไม่ได้ใส่เฮดการ์ดด้วยต่อยสดเลยฮะแตกเป็นแตกอะคุณไฟแอร์ไลน์ไฟแทนไฟเขายังมีชกแต่การ์ดไม่แตกพี่สายเชียร์ตอนแรกคุยกันไว้เขาบอกว่าตอนแรกใส่เฮดการ์ดไหมพี่เขาบอกใส่เฮดการ์ดก็น็อกได้เก่งเพราะยังไม่ใส่ก็ได้ครับผมอ๋อเอาสิแตกเป็นแตก11สิงหาคมนี้รู้กันไม่แนทเกษรินทร์ก็เร็กซี่นะคะจะร่วมกันทำบุญแต่จริงๆเราต้องไปทำบุญอยู่แล้วแหละนะคะเดี๋ยวเราจะไปร่วมงานในวันนั้นด้วยนะคะขอบคุณมากอย่าแพ้นะน้องอย่าแพ้สู้ๆครับผมสู้ๆครับผมสู้ๆคุณชมขาต้องบอกแบบนี้เลยค่ะสำหรับใครที่อยากไปดูคอนเสิร์ตนะคะช้างมิวสิกคอนเนคชั่นพรีเซนต์ซิงกิ้งอินโดเลนซ์4นะคะ Let's Say Play Together นะคะสามารถส่งข้อความมาได้เลยค่ะว่าอยากไปดูคอนเสิร์ตหรือเปล่ารวมไปถึงกิจกรรมนะคะในช่วงหน้าฝนคุณจะทำอะไรส่งคำตอบมาใน Facebook Live ของเราสดๆตอนนี้ได้เลยนะคะเราแจก2รางวัลด้วยกัน1รางวัลเนี่ยมี2ใบนะคะซึ่งเดี๋ยวทีมงานเราจะติดต่อกลับไปนั่นเองค่ะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะผู้ชมค่ะอีกหนึ่งช่วงของรายการเรานะคะคนดังในต่างแดนวันนี้เนี่ยคุณโรสจะพาไปที่ไหนคุณโจ
คุณโจนะคะจะพาไปที่ไหนวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะต้องบอกเลยว่าต่างแดนสวยงามนะต่างแดนเลิศจริงๆวันนี้เป็นภาพบรรยากาศที่สวยสดงดงามของต่างแดนจะเป็นอย่างไรอ่ะไปชมกันค่ะสำหรับวันนี้เราลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ